สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้ะเเพเวเนื้อหาข่าวสารคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงป้าแตนเจ้าค่ะป้าแตนสอนน้องยาแขวะหลายหูบอหูบอสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ได้ออกมาพูดถึงว่านัแต่มีไลฟ์สด พูดถึงหมอปลาบอกว่าไอ้หมอผีที่ออกมาพูดก็แค่อยากดังอยากเกาะกระแสข่าวไปเรื่อยๆร่เรื่องอะไรดังก็ขอไปเสือกหน่อยโดยไม่คิดว่าใครจะได้รับผลกระทบทางด้านหมอปลาเงึดหลาย <c oughs> ก็ได้ออกมาจวดจัดฟาดบึ้มจัดไปหนึ่งดอกใหญ่ๆ <c oughs> หมอปลาบอกว่าเอยชื่อจริงกันไปนเลยดีไหมแต่อย่าฟ้องร้องกันนะ เอ่ยชื่อจริงเสียงจริงกันไปเลยเรามาเล่นกันแต่ห้ามฟ้องร้องกันนะเอาหรือเปล่า,าเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปเจ้าค่ะว่าหมอปลาได้พูดมาแบบนี้แล้วทางฝั่งนัตเต่จะว่ายังไงต่อไปเจ้าค่ะ <c oughs> ทางด้านป้าแตนก็มีบอกว่าสำหรับตัวของป้าแตนนั้นก็ไม่ได้ติดตามข่าวมาสักพักแล้วเลยไม่รู้ว่า น้องชายไปว่าให้ใครบ้างส่วนในมุมของป้าแตนนั้นก็มองว่าการที่เราจะไปลงคลิปอะไรก็ไม่ควรที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างหมอปลาเขาก็ไม่ได้มาเกาะกระแสเขามาช่วยหาหลักฐานให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่ว่าจะได้หาตัวคนร้ายคนที่ทำน้องชมพู่ได้ไวๆวมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องพูดมาเลยนะทางเราก็น่าจะขอบคุณหมอปลาด้วยซ้ำไป ป้าแตนก็ยังบอกน้องอีกว่าอยากให้น้องคิดหน่อยเวลาพูดพาดพิงถึงคนอื่นมันเหมาะมันควรไหมน้องลองไปอ่านในเมมหน่อยในเมมอาจจะมีคนที่มาพูดหรือมีคำสอนดีๆจนทำให้น้องคิดได้บ้างนาแต่ไปอ่านคอมเมนต์ในเด้อจ้าหากว่าน้องยังคิดไม่ได้ก็สุดแล้วแต่น้องห้ามน้องไม่ได้ทำตัวให้ดีไม่ต้องไปดูคนอื่น น้องมีความสามารถเยอะอยากให้น้องทำ YouTube ช่องของตัวเองหาจุดที่ดีไม่ใช่ว่าทำออกมาแล้วให้คนอื่นเข้ามาว่าอยากให้น้องมีรายได้ให้ทำเรื่องที่สร้างสารรค์ดีกับสังคมและดีกับตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นคำพูดดีๆของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพี่สาวบอกน้องชายด้วยความหวังดีและปรารถนาดีเด้อเจ้าค่ะ ก็คิดดีๆที่อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆแฟนขับ FC ได้รับฟังเจ้าคะ่ะพูดด้วยโทสะเพียงครั้งเดียวแต่อยู่ในใจผู้อื่นตลอดชีวิตการพูดโดยใช้อารมณ์ไม่ใช้สติไตรตรองเสียก่อนแม้เพียงครั้งเดียวก็อาจทำลายทั้งตนเองและมิตรภาพได้ตลอดไปคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พอกันใหม่คลิปหน้า ากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ